มากินของเปรี้ยวกันค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบซีดเลยนี่อันแรกเลยของดีหายากนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเธอมะขามป้อมค่ะและอันนี้ลูกสมอหรือถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกส้มมอนะคะแล้วก็อันนี้แถวบ้านแม่ก้อยเรียกบักคอขี้ไหลบักคอคอดบักคออะไรบักคอเปรี้ยวนะคะอันดับแรกเราก็จะนี่เลยพริกเกลือโรยพริกเกลือเข้าไปก่อนใส่เยอะนะเค็มนะเค็มเหรออ่ะนิดนึงโรยพริกเกลือเข้าไปนะคะแล้วก็ราดน้ำปลาหนัวมากแม่เพิ่มความนัวเข้าไปนิดเดียวค่ะไม่ต้องเจอะนี่เลยนี่แหละแล้วก็ซดค่ะอันนี้บักคอค่ะบักคอเลยบักคอไม่กินเม็ดได้ไหมไม่กินเหรอไม่กินเม็ดเขาไม่กินเม็ดเหรอต้องกินเม็ดใช่ไหมมันก็เขากินเม็ดด้วยอ่ะอร่อยมากคือขออีกได้ไหมไม่ใช่เนาะนี่ค่ะเป็นลูกที่หวานมากจริงขออนุญาตคายเม็ดก่อนต่อไปนะคะจะกินอันนี้มะขามป้อมมะขามป้อมของเราก็จะกินแบบว่านี่นะคะอันนี้เขาทุบมาให้แล้วมะขามป้อมทุบอดฝาดหวานแต่ว่าอย่าลืมบอกอันนี้อันเนื้ออร่อยชอบมันมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆนัวๆแซ่บมากอันนี้มะขามป้อมเขาบอกให้กินชุ่มคอชื่นใจมันก็เป็นยาน้องๆจะขมๆหวานหวานแต่เขาบอกว่ากินน้ำแล้วหวานมากแล้วค่อยว่ากันอันนี้เขาเรียกลูกสมอแต่ภาษาอีสานบ้านแม่ก้อยเรียกส้มมอเป็นของเปรี้ยวของเปรี้ยวอ่ะของกินเปรี้ยวกันเนาะเอาจริงๆไหมไม่เคยกินนะครั้งนี้ครั้งแรกเห็นเขาขายอยู่อ่ะเขาขายกระทงละ20 บาทก็เลยเอาหาที่เขาแทะก่อนแม่ก้อยทำใส่เหล็กน้ำแทะแล้วกลัวหลุดกินเหมือนฝรั่งเลยกินเหมือนฝรั่งนะมันแข็งจังแข็งกินอย่างนี้เหรอกินนี้กินเหรอไม่กินได้ไหมอ่ะก็จะกินน้ำลายแล้วหวานอ่ะเข้าใจปะคือยังไงดีอ่ะมะขามป้อมเนี่ยกินไปฝาดไปแต่ว่ากินน้ำแล้วจะหวานถูกไหมแต่อีส้มมอหรือบักสมอเนี่ยกินเข้าไปฝาดมากทุกคนแต่ว่าคือทำไมแล้วหวานเลยอ่ะเข้าใจปะเหล็กจะเหลือนะเอาใหม่เนี่ยกินเข้าไปแล้วแบบฝาดมากแต่ว่ามันหวานในปากอ่ะมันหวานในลิ้นอ่ะนั่นแหละค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาชิมจริงๆแล้วจะตั้งใจชิมแบบส้มมอหรือมะสมอนี่นะคะเพราะว่าไม่เคยลองกินดูส่วนมะขามป้อมเนี่ยก็จะกินเวลาแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่แบบอยากความชุ่มคอชื่นใจอะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าถ้าชอบอ่ะถ้าแม่ก้อยชอบจริงๆก็คือจะบอกว่าชอบไอ้นี่แหละบักคอค่ะแซ่บมากทุกคนแซ่บที่สุดเลยบักคอนี่นะก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบของเปรี้ยวอีสานเหมือนแม่ก้อยแบบไหนก็คอมเมนต์